งจากต้นตาลค่ะอยู่ที่บ้านละลมตำบลละลมใหม่พัฒนาอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะครั้งแรกเลยกับการมาพายเรืออีโป้งแบบนี้ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่นี่เขามีการทำเรืออีโป้งค่ะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าการทำไม่ง่ายเลยเพราะว่าใช้ระยะเวลาการทำเนี่ย7 วันเลยกว่าจะได้เรือ1 ลำนะคะเดี๋ยวจะมีวิธีการทำยังไงคุณผู้ชมต้องติดตามค่ะต้องบอกว่าเรือเขารับน้ำหนักได้เป็น100 กิโลเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าดิฉันก็หนัก100 กิโลเหมือนกันนะคะภูมิปัญญาการทำเรืออีโปงจากต้นตาลเป็นงานฝีมือที่ลุงปัญญาเป่งกระโทกช่างทำเรืออีโปงตำบลละลมใหม่พัฒนาอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาสืบทอดการทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนกลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและอนุรักษ์การทำเรือโบราณนี้ให้กับคนรุ่นหลังได้รู้จักทำมานานกว่า44 ปีแล้วค่ะอดีตมันเขาจะทำแค่ใช้คนและครอบครัวแค่นั้นเองต่อลำหนึ่งก็ไว้ใช้ข้ามคลองหาปลาครับก็เลยมาก็เลยผมก็เลยเข้ามาสั่งให้ทำครับก็เลยกลายเป็นอาชีพทำขายในปัจจุบันใช่ที่จะใช้ทำเรือจะใช้ต้นตาลที่มีอายุ 50-70 ปีอยู่ตามหัวไร่ปลายนาซึ่งการขุดต้นตาลแต่ละต้นจะใช้ระยะเวลานานเกือบทั้งวันเพราะว่าขุดมือค่ะตามคุณลุงปัญญามาชมการขุดต้นตาลค่ะซึ่งต้องบอกว่าต้นตาลที่ขุดเนี่ยก็คือจะมีทั้งซื้อจากชาวบ้านในชุมชนแล้วก็ชาวบ้านให้ฟรีบ้างอย่างต้นนี้เป็นต้นที่ได้ฟรีเลยใช่ไหมคะคุณลุงครับของเป็นของญาติครับแล้วเราต้องดูยังไงว่าต้นตาลแบบไหนถึงเวลาที่จะเอามาทำเรือได้แล้วคุณลุงดูกิ่งก้านมันร่วงค่ะแต่เรากิ่งก้านไม่ร่วงกับมันอ่อนครับดูผิวมันด้วยซึ่งต้นตาลเนี่ยก็คืออย่างชาวนาอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องการถูกไหมเขาไม่ต้องการเพราะมันร่วงใส่ข้าวเขาให้เอาออกค่ะและเห็นบอกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการขุดคุณผู้ชมขุดกันเป็นวันๆเลยอย่างต้นหนึ่งเนี่ยคือไม่ต่ำกว่า 7-8 ชั่วโมงใช่ไหมคะครับผมเพราะว่าเราขุดมือเลยอย่างนี้ข้อดีที่เรามาขุดมือนี้มีข้อดีอะไรคุณลุงมันจะไม่เสียหัวขุดไปมันได้หัวถ้าลองขุดไปเลยใกล้จะล่มแต่ลองมีลมอย่างเราจะได้2 ลำผ่าซีกแต่ลองเกิดอารมณ์เกิดลมมามันก็ใจไม่ดีแล้วกลัวจะได้หัวมันจะฉีกครับกลัวจะได้ลำเดียวเห็นขุดอยู่บางทีคุณผู้ชมเมื่อกี้ล่าสุดเลยเจอตะขาบใช่ตะขาบงูอะไรแมงป่องสารพัดสัตว์ใช่ไหมคะคุณลุงใช่บางทีก็แตนไม่ง่ายเลยนะคะตรงนี้คุณผู้ชมวันนี้มาแล้วต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์ค่ะช่วยคุณลุงปัญญาขุดด้วยนะคะต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยคุณผู้ชมกว่าจะได้ต้นตาลเอาไว้ทำเรือนะคะเพราะว่าต้องใช้แรงแบบแรงเยอะมากนะคะขั้นตอนนี้ยังช่วยขุดได้เพราะว่าถือว่าเป็นช่วงแรกๆในการขุดนะคะยังไม่ต้องละเอียดมากเท่าไหร่นะคะเอานี้เชื่อพี่ไว้นะช่างภาพบอกว่าเสียวแล้วนะคะตอนนี้หลังจากขุดต้นตาลเสร็จแล้วจะต้องนำมาวัดขนาดผ่าออกเป็น2 ซีกเพื่อให้ได้เรือจำนวน 1-2 ลำจากนั้นจะนำไปแซะไส้ด้านในออกเพื่อขึ้นรูปขั้นตอนนี้จะใช้เวลานานประมาณ 1-2 วันค่ะจากนั้นก็จะนำไปเผาอีกประมาณ3 นาทีคุณผู้ชมก็คือขั้นตอนของการเผาตรงนี้จะเห็นว่าเผาแป๊บเดียวเองนะคะแล้วก็จะใช้ไข ทางมะพร้าวในการแบบว่าจุดไฟไว้ใต้ล่างทำแค่นี้เองคุณลุงอย่างนี้มันช่วยเรื่องอะไรทำไมเราต้องเอามาเผาคะคุณลุงเผาเก็บเสี้ยนครับผมเพื่อไม่ให้ไปตำเท้าเวลาลงและเห็นบอกว่าช่วยในเรื่องของไล่ความชื้นด้วยหรือเปล่าคะเชื้อรากันเชื้อราเผาก็คือจะต้องมีแบบระยะเวลาแค่นี้เอาแค่ทางมะพร้าวกี่อัน5 ก้าน5 ก้านแค่นี้ก็คือเสร็จเลยตามสูตรของเราใช่หลังจากเผาเสี้ยนในตัวเรือเสร็จแล้วก็จะนำไปขัดเจียเพื่อเก็บรายละเอียดและเคลือบเงาค่ะแล้วนำไปทดสอบการใช้งานแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งขั้นตอนในการทำรวมระยะเวลาทั้งหมด1 ลำใช้เวลา7 วันค่ะอยู่กับน้องนินะคะซึ่งเป็นลูกของคุณลุงปัญญาทำหน้าที่ช่วยคุณพ่อขายเรือใช่ค่ะเห็นบอกว่าขายดีมากเลยใช่ไหมคะนิค่ะสำหรับพี่ๆกลุ่มลูกค้าที่เขาอยู่ต่างจังหวัดค่ะในการนำไปใช้งานพร้อมกับอนุรักษ์ตัวเรือโบราณหรือเรืออีโปงไปในตัวด้วยใช่ในสระน้ำบ่อน้ำแม่น้ำลำคลองบ้านสวนค่ะเน้นอนุรักษ์ตัวเรือโบราณค่ะในทุกพื้นที่ที่เขามีบ่อน้ำขนาดนั้นเห็นบอกว่าเรือของเรามีเอกลักษณ์เฉพาะของเราด้วยใช่ค่ะพี่โดยเอกลักษณ์ตรงนี้หมายความว่าปกติรูปทรงของตัวเรืออีโปงจะเป็นโครงธรรมดาโค้งเปล่าโดยลักษณะเช่นนี้แต่เอกลักษณ์ของเราคือเราอำนวยความสะดวกให้พี่ๆที่เขาต้องใช้ตัวเรือโดยการประกอบไม้ที่นั่งให้พร้อมค่ะก็คือนั่งตรงนี้ได้เลยใช่ค่ะ1 คนหัวเรือก็ได้ตรงนี้ก็ได้นี่ได้ค่ะหรือตรงนี้ก็ได้ตามความสมดุลของการรับน้ำหนักตัวเรือ2 คน3 คนแล้วแต่ขนาดพร้อมกับประกอบไม้ที่นั่งไม่พอแถมไม้พายให้พร้อมค่ะราคาเรืออีโปงจากต้นตาลลำละ 6,000 ถึง 10,000 บาทขึ้นอยู่กับขนาดของตัวเรือแต่ละเดือนมียอดสั่งซื้อ 3-4 ลำซึ่งลูกค้าต้องสั่งจองกันล่วงหน้าค่ะอีกหนึ่งแรงงานสำคัญที่ช่วยลุงปัญญาทำเรืออีโปงก็คือลูกชายพี่กิตติคุณเปล่งกระโทกเข้ามาสืบสานการทำเพื่อเป็นการอนุรักษ์เรืออีโปงไม่ให้สูญหายค่ะได้ประสบการณ์แล้วก็ได้สืบทอดจากพ่อด้วยครับพ่อทำมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆครับผมก็เป็นลูกคล้ายๆกับว่าสืบทอดต่อถ้าว่าอนาคตนะครับครับได้ช่วยเหลือพ่อถ้าพูดถึงวัยรุ่นสมัยนี้ผมว่ายากครับยากมากต้องคนเอาใจใส่จริงๆถึงจะทำได้ครับงานละเอียดฝีมือครับเป็นงานฝีมืองานแบบใส่ใจในการทำเรืออีโปงเป็นเรือโบราณที่มีความสวยงามแต่ละลำจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับต้นตาลค่ะหากผู้ใช้งานอย่างถูกวิธีก็สามารถอยู่ได้นานนับ10 ปีเลยค่ะปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมายังมีชาวบ้านที่อนุรักษ์การทำเรืออีโปงจากต้นตาลในหลายอำเภอทั้งอำเภอพิมายอำเภอโนนสูงและอำเภอโชคชัยซึ่งในตำบลละลมใหม่พัฒนาเหลือแค่ลุงปัญญาเจ้าเดียวเท่านั้นที่ยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ไว้ค่ะอนาคตลุงปัญญาก็จะขยายช่องทางการขายเรืออีโปงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0949599764ค่ะ